แล้วยองมีแนวมิชชั่นนะ EP 29นะครับผมก็เหลือเวลาอีก10 นาทีที่จะเข้าห้องสอบนะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาพูดคุยมากนะผมก็ต้องรีบไปทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยภายในเวลา5 นาทีนะก่อนขึ้นห้องสอบนะครับผมเภสัชนะมหาวิทยาลัยบูรพานะฮะซึ่งเป็นโครงการโอดอทนะและก็สกอนะครับผมครับท่านผู้ชมครับก็โปรดติดตามผลต่อไปหลังสอบชุดวิชาแรกนะฮะซึ่งชุดวิชาแรกก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับผมเขาถามส่วนใหญ่เขาถามทฤษฎีนะมีสิ้น20 ข้อก็ไม่เยอะนะครับผมส่วนเคมีโอ้โหเล่นถามเอาไปมา3-4,000เลยฮะโอ้โหเรื่องนี้โคตรเกลียดเลยเรื่องนั้นไปโยงกับเรื่องนี้มั่งโอเคมีไปโยงกับฐานน้ำพันมั่งไปโยงกับกฎเบสมั่งเบนะถามว่าเรื่องคณะเคมีกับสมบัติธาตุสารประกอบมีไหมมีนะส่วนใหญ่ไฟฟ้าเคมีก็โผล่มาเยอะนะใส่ไฟฟ้าเคมีก็โผล่มาเยอะนะผมส่วนชีวะแม่งเล่นถามเอาสลึกเลยนะโอ้โหคงถ้าใครอ่านของพี่เต้นแล้วตอบได้นะงานของผมว่าข้อสอบของหมอพิษนี่ตรงแนวกับที่นี่มากที่สุดนะผมรายวิชาต่อไปนะก็เป็นชุดวิชานิสสากับสังกิจให้เวลา3 ชั่วโมง100 ข้อนะข้อสอบในปีนี้ครับผมปีนี้มีผู้สอบทั้งสิ้น 8,000 คนนะซึ่งมอพี่นี่ครับมอบูรับเพียง48คนนะจากผู้สอบทั้งสิ้น 5,000 คนนี่มาถึงรอบบ่ายของการสอบทั้งมอบูนะในระยองวิแดมิชชั่น EP 29นะก็ผมก็อยู่ก็ยังไม่ขึ้นไปบนห้องสอบเลยนะฮะเพราะว่าจะหาห้องน้ำเข้านะฮะเอาละครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นห้องสอบนะฮะผมขึ้นห้องสอบเรียบร้อยก็ได้เวลาลงมือทำข้อหอมอ่ะรอบนี้โหดกว่าเมื่อเช้าอีกแล้ว ต้องไปลองมือหน่อย บอกว่าข้อสอบในศาสตร์นี่ง่ายจริงง่ายจริงแต่บางคนอาจจะลืมสูตรแล้วนะวันนี้ผมก็ทำตรีโกณไปได้ก็เยอะอยู่เวกเตอร์ก็ได้ข้อ2 ข้อนะจำนวนส่วนเซตบางข้อไม่ได้ทำเรื่องภาคแบบกลัวอย่าพูดถึงมันนะมันยากฝัดเลยนั่นก็มันจะเป็นพาราโบลาประยุกต์ข้อหนึ่งนะซึ่งในระยะ40 เมตรต้องหาว่าไอสายไฟอ่ะมันสูงเท่าไหร่ฮะซึ่งแรกเลยที่ท่านผู้ชมต้องทำนั่นก็คือต้องแปลงให้ไอ้สมการนี้เนี่ยเป็นกราฟพาราโบลาก่อนจากนั้นก็ทำกราฟเป็นเลขลงตัวน้อยๆเมื่อต้องการจะตอบนะพอได้คำตอบอย่าเพิ่งตอบ p คูณ20คูณไอเลขลงตัวที่หารไปอ่ะขึ้นมาด้วยนะ
ภาษาอังกฤษนั้น reading ก็เข้าไปแล้วครึ่งฉบับนะซึ่ง reading ทำคุณเสียเวลามากเลยครับสำหรับครั้งนี้ฮะส่วนเนี่ยแกมส่วนพาร์ทเอเรอร์ผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาพาร์ทคอนเวอร์นี้โอ้โหเลือกไม่ถูกนะส่วนโค้ดเทสนะโค้ดเทสนี่ต้องระวังการใช้คำนะซึ่งมีอยู่10ข้อมีเอเรอร์10ข้อมีคอนเวอร์10ข้อแล้วก็ที่เหลือเป็นรีดดิ้งนะ20นะซึ่ง reading ก็ทำคุณเสียเวลาได้ครึ่งเวลาสอบจริงก็ทำคุณเสียเวลาได้เยอะเหมือนกันนะฮะข้อสอบเอเรอร์ของมอปูง่ายจริงง่ายกว่าของจุฬาอีกนะนี่ง่ายจริงนะจุฬาอีกแล้วก็ข้อสอบเลขที่นี่ง่ายแต่ของจุฬาแต่ทำไม่เคยทันทำผมว่าก็ตอบมีก็ไม่เคยทำนะครับผมต้องขออภัยด้วยฮะโทษครับโทษครับท่านผู้ชมครับสนามหน้ายังมีอีกครับไม่ที่ไหนกสพทครับอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมลงสมัครวิชาเฉพาะแพทย์นะและลงคอร์สติวกับออนดีมานด์นะฮะชื่อว่าคอร์สฟาร์มัดแพทย์นะฮะซึ่งมีอยู่ที่ออนดีมานด์ก็มีนะที่เจียก็มีนะมีอยู่2ที่นะท่านผู้ชมครับสำหรับรายการระยองวีแดนมิชชั่น EP 29นะครับผมก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับก็พอดีผมมีช่วงปิดท้ายรายการนะสำหรับรายการระยองวีแดนมิชชั่น EP 29นะวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์นะเภสัชกรปริญญานะผมก็สวัสดีครับเภสัชไม่อยู่ไปไหนครับเภสัชเขาไม่ได้พักที่นี่แม่พักที่นี่แล้วเขาพักที่ไหนครับเอาพักที่บ้านเขาพักที่บ้านเขาแล้วถามว่าถ้าเภสัชกรไม่มืออาชีพอ่ะเภสัชกรพิยาไม่อยู่ปฏิบัติงานก็มันจะทำให้ร้านนี้ขายยาบาซีนไม่ได้ครับอย่างเช่นยาอันตรายยาควบคุมพิเศษอะไรพวกนี้ครับตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติยานะครับแต่ตอนนี้ก็พวกยาควบคุมพิเศษอะไรก็ไม่ได้ขายแล้วที่นี่ขายน้อยเพราะว่าผิดบ่อยด้วยครับผมมันเป็นร้านเก่าอะฮะครับผมมาถามคุณข้อหนึ่งครับคุณจบปริญญาหรือไม่ครับอ๋อไม่จบค่ะแต่ลูกคุณจบอันนี้ลูกก็เรียนสายอื่นครับลูกจบปริญญาครับจบปริญญาโทคนหนึ่งจบปริญญาตรี2คนมาเรียนสายอื่นครับแล้วคนไหนจบเภสัชครับลูกไม่ได้เรียนเภสัชแต่ร้านน่ะครับในร้านเภสัชนี่เราจ้างมาคุมเหรอครับค่ะจ้างเภสัชคุมคุณยุทธนาเหรอครับอ๋อครับขอบมากครับแล้วก็
ได้สัมภาษณ์เพศมือหมากเล่นก็เขาพอให้ข้อมูลกับเราได้บ้างว่านี่ฮะว่าเขารับจ้างเนี่ยฮะเพศกรมืออาชีพมาจากโรงพยาบาลมานะแล้วก็เภสัชกรมืออาชีพไม่ได้กลับมาที่ร้านขายยาบ่อยๆก็เลยเลิกขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษไปนะสำหรับรายการและยอวินแอมิชันก็ขอจบลงจริงๆเพียงเท่านี้นะครับก็พบใหม่ EP 30นะสวัสดีครับ